สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับพีทพัชระจิราธิวัฒน์เกิดวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2536ปัจจุบันมีอายุ26ปีเป็นลูกของคุณธีรยุทธ์จิราธิวัฒน์และคุณชนัดดาจิราธิวัฒน์เจ้าของธุรกิจเครื่องประดับเพชรไดมอนด์ทูเดย์และเป็นหลานของสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์ผู้บริหารเครือเซ็นทรัลดังนั้นพีทจึงมีศักดิ์เป็นหลานอาของป๊อกภาสกรพีทมีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยพีทนั้นเป็นลูกคนกลางมีพี่สาวชื่อแพรพิมพิสาจิราธิวัฒน์และมีน้องสาวชื่อพายสาริสาจิราธิวัฒน์นอกจากนี้แล้วพีทยังเป็นลูกเซี่ยวอังกฤษเนื่องจากมีคุณย่าเป็นชาวอังกฤษทางด้านการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีจบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นทางในวงการบันเทิงนั้นพีทพัชระมีผลงานการแสดงหลายเรื่องทั้งละครและภาพยนตร์โดยเริ่มเป็นที่รู้จักในด้านผลงานการแสดงมาจากบทของคุ้งและเคในภาพยนตร์เรื่องซักซีดหวยขั้นเทพแต่ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างคือบทการแสดงเป็นท็อปจากภาพยนตร์ Top Secret วัยรุ่นพันล้านปี2554และวินฮอร์โมนวัยว้าวุ่นปี2556ถึงปี2557นอกจากผลงานการแสดงแล้วยังมีผลงานเพลงร่วมกับกลุ่มเพื่อนในนามวง Rooftop โดยเขาอยู่ในตำแหน่งมือคีย์บอร์ดและกีตาร์ปัจจุบันเป็นนักร้องนำร่วมกับบีมภากรมุสิกบุญเลิศในนามของวง White Rose มีสไตล์เพลงแนวอิเล็กทรอนิกร็อกสังกัดค่าย Spicy Dish นอกจากนี้เขายังมีธุรกิจร้านเฟรนช์ฟรายโปเตโต้คอร์เนอร์ด้วยทางด้านความรักพีทพัชระเคยคบหาดูใจกับโน้ตพนายางกูลหรือโน้ตเดอะสตาร์เป็นระยะเวลา3ปีแต่ได้เลิกรากันไปจากนั้นได้มาคบหาดูใจกับแพทริเซียกูดนักแสดงช่อง3ซึ่งสถานะปัจจุบันเลิกกันแล้วโดยพีทแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา